นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอเจริญสุขกับบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองว่าลมหายใจเข้าออกของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจสั้นหายใจยาวหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจแรงหายใจค่อยหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้อยู่กับลมลมเข้านึกพูดลมออกนึกโทพิจารณาที่ลมหายใจของเราใจของเราจะได้สงบวันนี้เป็นวันหยุดชาวพุทธของเราก็มีโอกาสได้เข้ามาวัดมาสร้างบารมีตั้งแต่ทานบารมีการบริจาคเสียสละแบ่งปันถึงกระจัดความโลภกระจัดความตระหนี่กระจัดความเสียดายอันนี้พุทธเจ้าบอกตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ให้เป็นผู้รวยคนไหนให้ไม่ได้คนนั้นก็ไม่รู้จักคำว่ารวยฉะนั้นคนที่เขารวยมีทรัพย์มากมีบริวารมากก็ต้องเสียสละมาก่อนเคยให้เคยบริจาคเคยแบ่งปันและขจัดความโลภในจิตใจขจัดความตระหนี่ที่เหนียวความเสียดายออกไปจากใจของตัวเองในใจก็เป็นผู้กว้างขวางในการให้ทานก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจที่เมตตาเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลสังเคราะห์สงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้สงเคราะห์แก่ผู้ที่ได้โอกาสเขาเรียกว่าทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งตัวเองทั้งส่วนรวมมีอานิสงส์มีผลมากมายฉะนั้นคนที่เสียสละได้จึงเป็นผู้รวยฉะนั้นเราก็มาเริ่มต้นด้วยการบริจาคด้วยการเสียสละด้วยการแบ่งปันยิ่งให้แก่ผู้มีศีลมีธรรมให้ด้วยจิตศรัทธาให้ด้วยจิตเคารพนอบน้อมก็มีอานิสงส์มากทานนั้นเป็นทานที่เลิศเป็นทานที่ประเสริฐนั้นวันนี้เราก็ได้มาสร้างทานบารมีในเบื้องต้นศีลบารมีคือการสมาทานศีล5ตามกำลังบางคนก็มีโอกาสมาถือศีลอุโบสถเพราะวันหยุดวันเสาร์นี้ทางวัดสังฆทานให้เป็นศีลอุโบสถสำหรับคนที่ไม่มีเวลาในวันปกติที่เป็นวันพระก็อาศัยวันเสาร์นี่เองมาเจริญศีลศีลอุโบสถเป็นศีลของพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์ออกจากบ้านจากเรือนเป็นศีลของผู้ต้องการสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็เรียกว่าเป็นอธิศีลศีลที่ยิ่งขึ้นไปนั้นคนเราถ้ามีโอกาสได้สร้างได้ทำก็มีความภูมิใจในตัวเองแต่ครั้งหนึ่งในชีวิตของเราหรือว่าเราทำบ่อยๆมีโอกาสก็ได้มาทำเพราะที่วัดสังฆทานก็เปิดโอกาสให้ทุกวันให้ทุกวัยได้เข้ามาถือศีลก็เรียกว่าศีลเนกขัมมะมาประพฤติปฏิบัติตนออกจากบ้านออกจากเรือนออกจากสิ่งต่างๆที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจของเรามาปล่อยมาละมาวางมาหัดจากไว้ก่อนที่เราจะจากกันจริงๆนะสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากหมดจากบ้านจากเรือนจากพี่จากน้องจากเพื่อนแม้แต่จากโลกนี้ไปไม่มีอะไรที่เราจะต้องยึดติดให้เป็นอุปสรรคในการประพฤติปฏิบัติของตัวเองนี่ก็เรียกว่าเรามาเพิ่มพูนศีลก็เรียกว่าศีลบารมีทำศีลของเราให้ยิ่งขึ้นไปตั้งแต่ศีล5ขึ้นไป
ศีลอุโบสถศีลแปดศีลสิบศีล227เป็นศีลของผู้แสวงหาความพ้นทุกข์มาประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้เข้าถึงธรรมสิ่งที่เราจะต้องขวนขวายจะต้องสร้างก็คือการมาสร้างบารมีให้กับตนเองบารมีคือการสร้างสมอบรมอบรมกายอบรมวาจาอบรมใจของเราให้เข้าถึงหลักธรรมคือการเข้าสู่สภาวะของความเป็นจริงธรรมะก็คือความจริงธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ทุกขณะท่านเรามาค้นหาแล้วก็เข้าถึงความจริงก็คือการเจริญสติเจริญภาวนาการเจริญสติภาวนานั้นหมายความว่าเราต้องมีสติที่สมบูรณ์นั่งเราก็มีสติเดินเราก็มีสตินอนเราก็มีสติกินเราก็มีสติทำอะไรเราก็มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวรู้ว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรนั่นแหละก็เรียกว่าสติสมบูรณ์สมาธิไม่วอกแวกไม่วันไหวไม่ไปที่อื่นนี่ก็เรียกว่าจิตใจที่มั่นคงเป็นสมาธิเมื่อสติพร้อมสมาธิพร้อมปัญญาความรอบรู้เท่าทันความเป็นจริงก็ปรากฏพิจารณาสิ่งใดก็เห็นสิ่งนั้นตามความเป็นจริงพิจารณากายก็เห็นกายตามความเป็นจริงพิจารณาเวทนาก็เห็นเวทนาตามความเป็นจริงพิจารณาจิตก็เห็นจิตตัวเองตามความเป็นจริงพิจารณาธรรมะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เห็นความเกิดดับของสังขารร่างกายนี่ก็เรียกว่าปัญญามันเกิดแต่ต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิเมื่อเรามีทานมีศีลเป็นเบื้องต้นแล้วสติสมาธิปัญญาเราต้องเพียรสร้างเพียรทำเพียรปฏิบัติถ้าไม่เพียรมันก็ไม่เกิดเหมือนเราเรียนหนังสือถ้าเราไม่คอยเขียนคอยอ่านคอยท่องคอยจำเราก็ไม่ได้เขียนไม่ได้อ่านไม่ออกบอกใครไม่ได้เหมือนกันการมาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญภาวนาปัญญาให้เกิดขึ้นนั้นต้องอาศัยการฝึกฝนบ่อยๆถึงว่าต้องทำไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ต้องสร้างสติสติสมบูรณ์สมาธิก็เกิดขึ้นถ้าตราบใดที่สติของเรายังไม่สมบูรณ์สมาธิเราก็กระท่อนกระแท่นสงบบ้างไม่สงบบ้างเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ไม่สงบไม่บางทีเคยนั่งสงบมานั่งใหม่ก็ไม่สงบเพราะอะไรเพราะสติของเราไม่ต่อเนื่องมันคอยจะขาดอยู่เรื่อยตั้งต้นใหม่อยู่เรื่อยมันเราภาวนาพุทโธพุทโธคนที่ภาวนาประจำก็ไม่ต้องพุทโธแล้วกำหนดเข้าไปสู่ความสงบเลยจำได้ว่าตัวเองเคยสงบยังไงภาวนาอย่างไรกำหนดตรงไหนอารมณ์ใดก็คิดถึงอารมณ์นั้นก็เข้าสู่ความสงบไม่ต้องมาภาวนาพุทโธพุทโธไม่ต้องเสียเวลาบางคนก็เสียเวลาตั้งต้นอยู่อย่างนี้ตลอดถึงเวลาก็ต้องมาพุทโธพุทโธตลอดเขาเรียกว่าเริ่มต้นพอเริ่มต้นแล้วมันไม่ถึงปลายทางสักทีนึงมันฝึกเฉพาะเริ่มต้นอยู่เรื่อยฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ต้องพัฒนาการเข้าถึงธรรมนั้นต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมอย่างต่อเนื่องนะอยู่ที่ไหนเราก็ต้องทำสติคือตัวรู้ทำสมาธิคือใจของเราต้องมั่นคงตาเห็นรูปไม่หวั่นไหวหูได้ยินเสียงไม่หวั่นไหวจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจของเรามั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์เหล่านั้นไม่รักไม่ชังไม่เกลียดไม่โกรธไม่โลภไม่หลงนั่นแหละก็เรียกว่าใจมันมั่นคงเป็นสมาธิคนที่ทำได้อย่างนี้ต้องอาศัยการฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆจนรู้สภาวะของตัวเองว่าจิตที่ตั้งมั่นนั้นควรทำอย่างไรนั้นการมาวัดของเรานั้นไม่ใช่จะเริ่มต้นเพียงอย่างเดียวเริ่มต้นสำหรับผู้ใหม่ผู้ที่เก่าแล้วเข้าบ่อยๆภาวนาบ่อยๆก็พยายามประคับประคองจิตตัวเองให้เข้าสู่ความสงบไม่ต้องตั้งตนภาวนาอยู่เข้าไปสู่ความสงบไปพิจารณากายพิจารณาความเกิดดับพิจารณาสังขารความเป็นจริงให้เห็นความเป็นจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ว่ากายเรากายเขาไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นานในโลกนี้แม้แต่ต้นไม้ใบหญ้าภูเขาหินผาที่แข็งแรง
ไม่ช้าไม่นานมันก็ผุกร่อนกลายเป็นธาตุไปแตกสลายไปในที่สุดเหมือนกันมนุษย์ก็เช่นเดียวกันอยู่ด้วยข้าวอยู่ด้วยน้ำอยู่ด้วยปัจจัยสี่มาถึงการเวลาหนึ่งก็เกิดความเสื่อมเสื่อมแล้วก็เกิดมีการแตกสลายมีการดับไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติมีให้ดูทุกวันมีให้เห็นทุกวันเดี๋ยวคนโน้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายเดี๋ยวญาติเราเดี๋ยวญาติคนอื่นเดี๋ยวเด็กเดี๋ยวผู้ใหญ่เดี๋ยวคนแก่เดี๋ยวคนเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้มีทุกวันโยมนับไม่ถ้วนแล้วก็น้อมมาโอปันอีโกน้อมมาดูกายเรากายเราก็เหมือนกันเดี๋ยวก็ต้องตายเดี๋ยวก็ต้องแก่เดี๋ยวก็ต้องเจ็บไม่ได้ตั้งอยู่ได้นานเราเป็นเช่นนี้เราก็ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาททำคุณงามความดีให้ทานมันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนามันประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้เข้าถึงธรรมคือความเป็นจริงแล้วชีวิตของเราก็จะไม่สูญเปล่าเกิดมาแล้วไม่สูญเปล่าไม่เป็นโมฆะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมใช้มันเกิดเลยบารมีเราไม่ถึงขั้นนั้นบางคนก็เกิดได้ง่ายพิจารณาก็แป๊บเดียวก็เกิดแล้วบารมีเก่าสร้างมาพอสมควรสร้างมามากพอได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นแค่เพียงนิดหน่อยก็สามารถเข้าใจได้แต่บางคนบารมีไม่ได้สร้างมามากฟังหลายครั้งฟังหลายเที่ยวก็ยังไม่เข้าใจปฏิบัติหลายหนก็ยังไม่เข้าถึงก็ต้องทำต่อไปสร้างต่อไปชาตินี้ไม่สำเร็จก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยไปชาติหน้าพบหน้าให้ไปสร้างต่อทำต่อมันจะได้สำเร็จในชาติต่อๆไปไม่ใช่ว่าชาตินี้ไม่สำเร็จไม่ทำซะดีกว่าทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่ปฏิบัติผลสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรไปภพชาติก็ยาวขึ้นยาวขึ้นเกิดก็เรียกว่าเกิดมากขึ้นมากขึ้นแทนที่จะภพชาติจะน้อยลงน้อยลงจะเหลือไม่กี่ภพกี่ชาติก็ทวีคูณมากขึ้นพอเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องจากโลกนี้ไปจากของรักจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องจากสามีจากภรรยาจากลูกจากหลานจากญาติจากทรัพย์สมบัติผลสุดท้ายก็หมุนวนอยู่อย่างนี้เองชีวิตไม่มีอะไรมีแต่การสูญเสียนะเพราะเราอะไรเราตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาเราไม่สามารถเอาชนะมันได้นะฉะนั้นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนี้เพื่อต้องการโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์ให้ออกจากทุกข์กันรู้ว่าเกิดมาแล้วนั้นเต็มไปด้วยทุกข์ทุกนานาประการทุกกายทุกใจกายนี่ก็ทุกข์ทั้งวันใจนี่ก็ทุกข์ทั้งวันเห็นไหมมีข่าวคราวเครียดฆ่าสี่ศพห้าศพฆ่าลูกสี่คนฆ่าได้หมดฆ่าตัวเองนะมีเกือบทุกวันเครียดแล้วก็ฆ่าตัวเองเครียดแล้วก็ฆ่าคนอื่นด้วยเกิดจากอะไรเกิดจากไม่มีสติไม่มีปัญญาตกเป็นทาสของอารมณ์ต่ออารมณ์มันเกิดแล้วไม่สามารถแก้ไขได้สติไม่ได้ฝึกเอาไว้สมาธิไม่มีปัญญาไม่เกิดมันหาทางแก้หาทางดับไม่ได้หาทางดับทุกข์ไม่ได้ตอนสุดท้ายก็หาทางออกผิดผิดฆ่าตัวเองฆ่าคนอื่นเดือดร้อนไปหมดวุ่นวายไปหมดผลสุดท้ายตัวเองก็ทุกข์ไม่ใช่จะพ้นทุกข์ทุกข์มากกว่าเก่าก่อนที่ฆ่าตัวเองตายพระเจ้าบอกว่ามันทุกข์มากกว่าเก่าสวรรค์ก็ไม่ได้ไปมันไปไม่ได้จิตขณะนั้นไม่ได้เป็นบุญเป็นกุศลมันไปไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้พระเจ้าจึงสอนให้เราฝึกฝนอบรมจิตของตัวเองเนี่ยมันสำคัญคนเรามันสำคัญที่จิตจิตเป็นนายจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าดังนั้นเราต้องฝึกฝนจิตตัวเองให้มั่นคงนะก็คือการฝึกสมาธินี่เองควบคุมจิตตัวเองไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ทาสของตาทาสของหูทาสของจมูกของลิ้นของกายของใจของการปรุงแต่งเราต้องควบคุมให้เป็นหนึ่งนะไม่ใช่ให้กิเลสตัณหามาครอบงำเรา
ถ้ามันครอบงำเราได้มันก็พาเราไปหาทุกข์กิเลสเป็นที่อยู่ของทุกข์ตัณหาเป็นที่เกิดของทุกข์ถ้าเราตกเป็นทาสก็มันก็ตกเป็นทาสของทุกข์นั่นเองตัณหาคือความอยากมีกามตัณหาตัณหาตัวที่หนึ่งเนี่ยที่มาทำให้ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์การปรุงแต่งคิดนึก มันนำมาซึ่งความทุกข์เป็นต้นเหตุเป็นต้นตอของทุกข์นั่นเองก็เรียกว่ากามตัณหาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการรู้เท่าทันเมื่อเรารู้เท่าทันเนี่ยเราก็หาทางละหาทางดับหาทางปล่อยทางวางด้วยการมีสติรู้เท่าทันและไม่หลงเป็นทาสของมันไม่หลงไปทำตามอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นแหละ เราจึงจะสามารถออกจากทุกข์นั้นได้ตามที่พุทธเจ้าทรงสอนท่านชาวพุทธเราเนี่ยเป็นผู้ที่โชคดีมหาศาลงั้นมีใครโชคดีมันก็ชาวพุทธเรามีพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามีคำสอนที่พระองค์ทรงสอนให้เราออกจากทุกข์กันเนี่ยมีครูบาอาจารย์ที่ยังประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วก็นำคำสอนของพุทธเจ้ามาสอนวิธีทางดับทุกข์ให้แก่เรา เรียนทฤษฎีแล้วก็มาภาคปฏิบัตินะรู้แล้วก็ปฏิบัตินะรู้แล้วก็ปฏิบัติถ้ารู้แล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่มีผลไม่มีปฏิเวทมาเกิดปฏิเวทไม่ได้เกิดผลของการปฏิบัติไม่ได้นั้นเรารู้แล้วเราต้องปฏิบัติว่าทานดีอย่างไรศีลดีอย่างไรภาวนาดีอย่างไรเราก็ลงมือปฏิบัติตามนั้นถ้ารู้อย่างเดียวไม่ปฏิบัติก็ไม่มีประโยชน์อะไร เหมือนเราหิวข้าวเรารู้ว่าทานข้าวแล้วอิ่มแต่เราไม่ทานแต่เรารู้ว่าทานแล้วมันก็อิ่มแต่เราไม่ลงมือไม่ขนขวายไม่แสวงหาไม่นำมาซึ่งการทานข้าวเราก็ไม่หายหิวเมื่อหิวก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นยิ่งหิวมากก็ทุกข์มากเดือดร้อนมากเหมือนกันเรารู้ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมสามารถดับทุกข์ได้ แต่เราไม่ลงมือปฏิบัติไม่เอาไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นในกายในใจของเรามันก็ไม่มีผลอะไรมาทุกข์เกิดขึ้นเราก็ดับไม่ได้ไม่ว่าทุกข์กายไม่ว่าทุกข์ใจเราหาทางดับไม่ได้เลยสติปัญญาของเราไม่มีไม่ได้ฝึกเอาไว้งั้นคนที่ฝึกไว้เนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ฉลาดศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่ฉลาด พุทธเจ้าบอกคนที่เข้าถึงคําสอนของพระองค์ได้เป็นคนที่มีสติมีปัญญาที่สมบูรณ์เท่านั้นที่จะเข้าถึงได้คนมีสติปัญญาคนเสียสติเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เลยเพราะเริ่มต้นก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะไม่มีสติไม่มีตัวรู้นั้นสิ่งเหล่านี้เองเป็นองค์ประกอบว่าคนที่เกิดมาแล้วสมบูรณ์ด้วยสติ แต่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมไม่ได้ประพฤติปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่แต่เราไม่ขนขวายไม่แสวงหาไม่นำมาปฏิบัติแม้ได้ยินได้ฟังเราก็ไม่ได้ใส่ใจสนใจครูบาอาจารย์พยายามเทศน์พยายามสอนพยายามชี้แนะแต่เราก็ไม่ใส่ใจสนใจที่จะนำไปปฏิบัติฟังแล้วก็ผ่านไปฟังแล้วก็เลยไปมันไม่มีประโยชน์อะไรเลย พ้นไปวันหนึ่งคืนหนึ่งชีวิตเราก็สั้นลงสั้นลงไม่ได้ยาวขึ้นเลยชีวิตของเราเนี่ยกำลังเดินไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายกันทุกคนจะช้าจะเร็วบางคนก็ไปเร็วบางคนก็ไปช้าหน่อย80 ปีเก้าสิบปีร้อยปีหรือเกินกว่านั้นก็มีบ้างเล็กน้อยเกินกว่าร้อยแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ไม่ถึงบางคนก็ไป5 ปี10 ปีก็ไปแล้วไม่มีโอกาส เมื่อมีโอกาสไม่ได้ทำพอหมดโอกาสแล้วก็คิดได้บางคนนะคิดได้สายซะแล้วบางคนคิดถึงพระเวลาเจ็บป่วยไข้คิดถึงพระนะอยากจะให้พระไปหาอยากจะให้พระไปทำบุญอยากได้พระนึกว่าพระนั้นจะเป็นที่พึ่งที่สุดท้ายแต่ที่จริงมันไม่ใช่ พระก็เป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะอะไรเราต้องพึ่งตัวเอง
ถ้าพึ่งพระได้ในคนก็สบายกันหมดแล้วไปลำบากที่พระนั่นแหละต้องเป็นที่พึ่งอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าจึงสอนให้พึ่งตัวเองนะอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะมันเราหิวข้าวหิวน้ำเราไม่ทานเราจะให้ใครทานแทนเรามันทำไม่ได้ใช้คนอื่นไปทานแทนเราเราจะได้หายหิวก็ไม่สามารถทำได้เหมือนกันเรามีทุกข์เราให้คนอื่นมาดับทุกข์ให้เราก็ดับไม่ได้เราต้องดับด้วยตัวเราเองสติเรามีอยู่ต้องฝึกไว้สมาธิเราก็มีเราก็ต้องฝึกไว้ปัญญาเราก็มีเราก็ต้องสะสมไว้สร้างไว้ทำทุกวันทุกวันสวดมนต์เช้าเย็นนั่งกรรมฐานเดินจงกรมเนี่ยสมมติว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราแบ่งเวลาให้กับตัวเองสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงต่อวันเนี่ยไม่ได้มากเกินไปนอกนั้นก็ให้คนอื่นหมดให้ครอบครัวให้สังคมแต่เวลาของเราเนี่ยแค่2ชั่วโมง3ชั่วโมงทำไมเราจะให้ตัวเองไม่ได้มาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมฝึกสติเราทำได้เนี่ยของเรานอกนั้นเราให้เขาหมดแล้วให้ครอบครัวให้สังคมเราให้กับตัวเองบ้างอย่าลืมตัวเองเวลาเรามีทุกข์นี่ใครก็ดับให้เราไม่ได้ใครก็ช่วยเราไม่ได้พระดีพระดังแม้แต่พุทธเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้แต่ช่วยได้พุทธเจ้าคงช่วยคนไม่ให้ตกนรกละไม่ให้เป็นเปรตไม่ให้เป็นอสุรกายไม่ให้เป็นสัตว์เดรัจฉานพุทธเจ้าพาไปนิพพานหมดแล้วพาไม่ได้ถ้าคนนั้นไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็ไม่สามารถจะช่วยบุคคลนั้นให้พ้นภัยคือความเกิดแก่เจ็บตายได้ทั้งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการช่วยตัวเองเราจึงต้องมาฝึกฝนอบรมสร้างบารมีบ่อยๆครูบาอาจารย์จึงสร้างสถานที่ไว้ให้ญาติโยมได้มาประพฤติปฏิบัติเปิดโอกาสให้ทุกคนมีเวลาน้อยก็มาปฏิบัติได้มีเวลามากก็ปฏิบัติได้ไม่มีเวลาก็ไปปฏิบัติที่บ้านเอาธรรมะคำสอนของครูบาอาจารย์ไปของพระพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์นำมาชี้แจงแสดงเหตุผลให้ฟังนำไปประพฤติปฏิบัติที่บ้านสวดมนต์ไหว้พระให้เวลาตัวเองบ้างก่อนหลับก่อนนอนก็สวดมนต์นั่งสมาธินอนก็ภาวนาไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจนกว่ามันจะหลับไปตื่นขึ้นมาก็พุทโธดูว่ามันหายใจเข้าก่อนหรือหายใจออกก่อนเวลาตื่นมาก็รู้มีสติรู้ตัวว่าเรากำลังหายใจเข้านะพอรู้สึกตัวหรือหายใจออกอยู่กำหนดรู้ที่ตัวเองทำอย่างนี้บ่อยๆนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ทำการงานรู้ขวายกซ้ายยกขวาหยิบซ้ายหยิบเหยียดจับนู่นจับนี่เราก็รู้ว่าซ้ายหรือขวาหน้าหรือหลังกำหนดที่ตัวเองทำสติอย่างเงี้ยทำบ่อยๆทำทุกวันทุกวันสติก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสมาธิก็เข้มแข็งขึ้นทุกวันนะต่อไปเราก็จะมีปัญญาพอนั่งแล้วก็จะสงบเลยพอเดินก็จะสงบเลยนี่เขาเรียกว่าฝึกไว้บ่อยๆแล้วความสงบมันก็เกิดขึ้นมาเองนะพอสติมันสมบูรณ์แล้วอะไรมันก็เกิดสมาธิมันก็เกิดปัญญามันก็เกิดมันอยู่ไม่ได้มันนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้เพราะสภาวะที่เกี่ยวเนื่องกันนั่นเราก็ต้องฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆไม่สงบก็ทำต่อไปไม่ใช่ภาวนาพุทโธไม่สงบก็ไม่พุทโธทิ้งเลยถ้าเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้อะไรเราต้องฝึกฝนต่อสู้กับนิวรณ์นิวรณ์ดับเมื่อไรนะสมาธิก็เกิดนิวรณ์ทั้งห้าในกามฉันทะนิวรณ์พยาปาทะอุทุจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าทินนะมิทะความง่วงเหงาหาวนอนพยาปาทะคือความพยาบาทที่มาติดใจเราอยู่เนี่ยคอยจะพยาบาทคนนู้นให้ร้ายคนนู้นคิดร้ายกับคนนู้นคนนี้อยู่เรื่อยไม่พอใจคนนี้ไม่พอใจคนนั้นนี่ก็เรียกว่าพยาบาทพยาปาทะเป็นที่วอนสกัดกั้นจิตของเราไม่ให้สงบนั่งแล้วก็นึกถึงกับสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาทันทีไม่นั่งก็ไม่คิดเท่าไหร่เวลานั่งมันคิดทันทีเวลาเดินมาคิดทันทีเนี่ยก็เรียกว่านิวรณ์มาเข้ามาเราต้องรู้เท่าทันต่อสู้กับมันความโง่ความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัย
ข้ามนิวรณ์ได้ก็สงบนะก็ต้องต่อสู้กันทั้งนั้นไม่มีใครที่เกิดมาแล้วชนะได้เลยถ้าชนะก็ไม่ต้องเกิดที่มันไม่ชนะเนี่ยต้องมาต่อสู้กันเพื่อให้เกิดความชนะชนะกิเลสชนะนิวรณ์ชนะตัณหาแล้วเราก็สามารถดับทุกข์ได้นี่แหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนแก่พุทธบริษัทนะพยายามศึกษาค้นคว้าไม่ต้องเรียนมากพุทธเจ้าบอกเราไม่ต้องเรียนมากเรียนกรรมฐานไม่ต้องเรียนมากเรียนที่กายกับใจของเราเนี่ยกายาวานาคือฟังสอบเนี่ยเรียนตรงนี้เองสำเร็จดับทุกข์ได้ไม่ต้องเรียนมากไม่ต้องไปเปิดพระไตรปิฎกไม่ต้องอ่านเป็นเล่มเปิดกายเปิดใจของเราออกดูนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นเนี่ยเห็นกายเห็นใจเนี่ยและเราจะรู้จักธรรมะของจริงที่มันปรากฏอยู่ในกายในใจของเราเนี่ยกิเลสตัณหาอุปาทานมันอยู่ในนี้ทั้งหมดตัวรักตัวโลภตัวโกรธตัวหลงตัวฉลาดมันอยู่ในนี้ทั้งหมดแหละเปิดมันดูแล้วจึงว่าต้องฝึกฝนอบรมทำบ่อยๆเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆทำจะเป็นวสีชำนิชำนาญบางท่านบางองค์นี่เวลาปฏิบัตินี่สมาทานเลยไม่ให้จิตออกนอกกายสามเดือนนี่ให้อยู่ในกายตลอดนะให้มันท่องเที่ยวอยู่ในกายนี่ไม่ให้ออกนอกกายบางองค์บางท่านก็สามเดือนไม่ให้ออกจากกุฏิให้จิตมันอยู่แต่ในกุฏิอย่างเดียวไม่ให้ออกไปนอกกุฏิไม่เที่ยวออกไปข้างนอกอีกองค์หนึ่งก็สามองค์เป็นเพื่อนกันก็มาบวชก็สมาทานองค์สุดท้ายก็สมาทานไม่ให้ออกนอกอาวาสคือนอกวัดให้มันอยู่ในวัดให้จิตมันอยู่ในวัดไม่ให้ออกนอกวัดพอได้สัก7 วันองค์ที่สมาทานในกายพิจารณากายก็สามารถบรรลุมรรคผลเข้าถึงธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนจิตไม่ออกไปไหนเลยอยู่แต่ในกายท่องเที่ยวอยู่ในกายอาการ32นี่เองตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้านั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็น7 วันเท่านั้นโยมเข้าถึงธรรมรูปที่สองที่สมาทานอยู่ในกุฏิแม่จิตออกนอกกุฏิพอได้สักเดือนหนึ่งก็เข้าถึงธรรมจิตก็สงบว่างสว่างเห็นปรากฏความจริงปรากฏเห็นกายตัวเองตามความเป็นจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาเห็นความเป็นจริงครบ3 เดือนองค์รูปที่3ที่สมาทานให้จิตอยู่ในวัดตลอดไม่ออกนอกวัดก็สามารถบรรลุธรรมเนี่ยการฝึกฝนจิตควบคุมจิตตัวเองประคับประคองจิตตัวเองให้อยู่ในขอบเขตมันสามารถทำได้แต่เราไม่ฝึกเนี่ยมันทำไม่ได้เดี๋ยวมันแวบไปโน่นเดี๋ยวมันแวบไปนี่นั่งมันก็จะแวบไปแวบมาเดี๋ยวไปบ้านเดี๋ยวไปหาคนโน่นเดี๋ยวไปหาคนนี้นั่งแล้วคิดอยู่ตลอดเวลาเพราะเรารู้ไม่ทันความคิดตัวเองสติเราไม่เพียงพอเราค่อยๆรู้ไปมันคิดอะไรก็รู้รู้ทันก็หยุดไว้หยุดความคิดไว้รู้ก็หยุดมาตั้งต้นใหม่มาภาวนาใหม่ทำอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวความคิดนั้นก็สั้นลงสั้นลงเรียกว่าแคบลงแคบลงต่อไปก็ไม่คิดถึงใครพอจะคิดปั๊บมันรู้ทันทีอ๋อกำลังจะคิดสติมันสามารถตามไปทันมันตามทันก่อนจิตจะคิดไปมันก็สามารถควบคุมจิตตัวเองได้นี่วิธีฝึกทำบ่อยๆมันก็เกิดความชำนิชำนาญคนเราไม่ค่อยทำไม่ค่อยปฏิบัติของดีสติเป็นของดีสมาธิเป็นของดีปัญญาเป็นของดีดับทุกข์ได้แต่เราไม่สร้างถามว่าทุกคนมีไหมมีทุกคนสติมีอยู่ในทุกคนสมาธิมีอยู่ในทุกคนปัญญาก็มีอยู่ในทุกคนแต่ไม่ได้เสริมสร้างไม่ได้พัฒนามันขึ้นมาเหมือนก็เรามีของดีแล้วเก็บไว้ไม่ได้เอามาใช้เลยสติเป็นของดีสมาธิเป็นของดีปัญญาเป็นของดีแต่เราเก็บมันไว้หมดเลยใส่หีบไว้อย่างดี
ล็อกกุญแจแน่นหนาไม่เปิดมันมาใช้เลยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันไม่ได้ช่วยทำประโยชน์อะไรให้เรานั้นสิ่งที่มีค่ามีประโยชน์เราก็ต้องฝึกฝนอบรมเอามาใช้เอามากำจัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงในใจเนี่ยที่มันทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยความโลภเกิดขึ้นก็เร่าร้อนความโกรธเกิดขึ้นก็เร่าร้อนนั่งไม่เป็นสุขเดินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขหาความสุขไม่ได้เลยถ้ากิเลสตัณหามันเกิดขึ้นเนี่ยมันเร่าร้อนไปหมดมันมีความทุกข์ความกังวลความเศร้าหมองความขุ่นมัวอยู่ตลอดเนี่ยกิเลสตัณหามันพาเราอยู่อย่างนี้ตลอดพาให้จิตใจเราลุ่มหลงอยู่ตลอดหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัยหลงหมดหลงรูปหลงนามหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงสัมผัสหลงการปรุงแต่งผลสุดท้ายก็หลงอยู่ในโลกีนี่เองโลกที่มีแต่โลกีมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสคอยยั่วยุอยู่ตลอดเวลาเราก็เพลิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านี้หาทางออกไม่ได้เหมือนแมลงที่มันถูกกับดักโยมมันเห็นความอร่อยมันเอาเขาเหยื่อมาล่อเอาความอร่อยมาล่อแมลงก็เห็นเหยื่อก็ต้องการที่จะกินของอร่อยพอไปกินปั๊บก็ติดปุ๊บเลยติดแล้วไปไหนติดก็ตายโยมผลสุดท้ายตัวเองก็ตายเหมือนกันเราก็เหมือนกันเขามีเหยื่อล่อกิเลสเป็นเหยื่อล่อตัณหาเป็นเหยื่อล่อล่อให้เราไปติดกับมันบอกว่าอร่อยนะแต่พอเราไปลิ้มแล้วมันอร่อยนิดเดียวแต่นอกนั้นมันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงมันกามรูปเสียงกลิ่นรสมันล่อเรามันเปรียบเหมือนของอร่อยแต่พอเราไปหลงไปแตะไปดื่มไปกินแล้วมันมีความทุกข์มียาพิษที่เจือปนอยู่ในนั้นมากมายทำให้เราทุกข์ทรมานคนตายเพราะความรักมากมายคนตายเพราะรูปมากมายเพราะเสียงมากมายเพราะกลิ่นมากมายเพราะรสมากมายนับไม่ถ้วนก็ไปติดเหยื่อเหล่านี้เหยื่อกิเลสเหยื่อตัณหาเหยื่ออารมณ์ฉะนั้นเราต้องมาพัฒนาจิตตัวเองมาวัดมาศึกษามาค้นคว้ามาประพฤติปฏิบัติตัวเองกายวาจาใจเราเนี่ยเราก็พยายามรู้เท่าทันพิจารณาบ่อยๆเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆแล้วเราจะเข้าใจว่ากายใจของเราเนี่ยเราสามารถทำให้มันสงบระงับได้ในความฟุ้งซ่านที่เคยมีก็ค่อยๆเบาบางลงถ้าเรารู้เท่าทันความก็เรียกว่าความคิดความปรุงแต่งต่างๆก็น้อยลงน้อยลงจนในที่สุดมันก็เฉยว่างสว่างสงบนะเรามาค้นหาความจริงของชีวิตว่าชีวิตเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแก่เจ็บตายรออยู่ข้างหน้าถ้าเรามัวประมาทเราก็ไม่ได้อะไรไปได้แต่ความแก่ได้แต่ความเจ็บได้แต่ความตายได้แต่ความทุกข์บางคนทรมานแสนสาหัสเพราะอะไรเพราะเรามัวแต่เพลิดเพลินอยู่กับกิเลสตัณหาอุปาทานที่มันยั่วยุเราไม่เคยรู้จักความเป็นจริงเลยความแก่มาเยือนก็เราก็ไม่รู้ว่าเราต้องแก่ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายดิ้นรนต่อสู้บางคนก็ไปหาหมอช่วยทีเห็นไหมบางคนก็มาพึ่งพระวัดไหนดังวัดไหนดีก็ไปกันนึกว่าพระจะช่วยได้ช่วยรดน้ำมนต์ช่วยเป่าช่วยอะไรก็แล้วแต่ขอให้ช่วยเถอะแต่พระก็ช่วยไม่ได้อยู่ถ้าพระช่วยได้คนไม่มีเจ็บไม่มีป่วยไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีใครแก่ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายแล้วโลกนี้มีคนรวยทุกคนคนสวยทุกคนคนดีทุกคนมันเป็นไปไม่ได้พระเจ้าบอกให้เชื่อกรรมกรรมคือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคนเรามาด้วยกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเครื่องจำแนกมาให้เกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบก็มีก็เรียกว่าทำบุญดีมาทำกรรมดีมาพอเกิดมาครบอาการ32ตาไม่บอดหูไม่หนวกแขนขาไม่พิกลพิการไม่ง่อยเปรี้ยเสียขาปัญญาอ่อนนี่เขาเรียกว่าสร้างบุญมา
บุญจำแนกมาเกิดเป็นมนุษย์ก็สมบูรณ์แต่บางคนเกิดมาไม่สมบูรณ์เห็นไหมตาบอดหูหนวกพิกลพิการง่อยเปี้ยเสียขาปัญญาอ่อนนั่นเพราะบาปมันให้ผลโยมบาปมันตามมาให้ผลบุญก็ทําไว้แต่ทําไว้นิดเดียวแต่บาปทําไว้มากบาปมันมีกําลังมากมันให้ผลมีความทุกข์ทรมานเป็นต้นบุญผลของบาปคือความทุกข์เกิดมาบางคนเห็นไหมทุกข์ตั้งแต่กําเนิดเกิดมาช่วยตัวเองไม่ได้เป็นภาระของพ่อแม่ญาติพี่น้องบางคนต้องประกาศหาเงินมาช่วยหาหมอไม่มีเงินจ่ายค่าหมอไม่มีค่ารักษาพยาบาลพอเกิดมาแล้วก็มีโรคมาตั้งแต่กําเนิดเกิดมากรรมมันปรากฏโยมบาปมันให้ผลนี่พูดให้ฟังว่าเรื่องของบุญเรื่องของบาปพุทธเจ้าให้เชื่อเรื่องกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอันนี้กรรมไม่ได้โยมคนไหนทําบุญเอาไว้ก็ต้องได้รับผลของบุญนั้นคือความดีคนไหนทําบาปไว้ผลก็คือทุกข์ที่ตัวเองจะต้องได้รับทั้งชาตินี้ไม่ได้รับแต่ชาติต่อไปก็อาจจะได้รับเห็นไหมบางคนเกิดมาใหม่ๆก็ไม่เป็นไรเกิดมาได้ไม่เท่าไหร่ก็มีปัญหามากมายเดี๋ยวโรคนั้นเดี๋ยวโรคนี้บางทีก็มีเคราะห์กรรมโดนรถชนรถเฉียวประสบอุบัติเหตุเกิดจากอะไรโยมชาตินี้ไม่ได้ทำแต่ชาติที่แล้วทำไว้บาปมันตามมาทันโยมที่ทำเอาไว้มันตามมาให้ผลแต่ชาตินี้ไม่ได้ทำเลยไม่เคยทำเลยแต่ชาติที่แล้วทำไว้ชาติถัดไปนั้นได้สะสมเอาไว้ได้สร้างเอาไว้มันหนีไม่ได้กรรมมันต้องใช้มันหนีกรรมไม่ได้คนเราถ้าคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี้บางคนบอกให้พระแก้กรรมพระแก้ได้ไปหาพระพระช่วยทีพระบางวัดก็บอกแก้กรรมได้เก่งกว่าพุทธเจ้าอีกพุทธเจ้ายังแก้ไม่ได้เลยพระเจ้าเป็นเทวดาเป็นครูของเทวดาของมนุษย์ของพรหมของพระอินทร์ของพระพรหมในโลกนี้พระเจ้าเป็นครูหมดเลยแต่พระเจ้าก็ยังไม่สามารถสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาให้ใครได้เลยแก้กรรมให้ใครได้เลยพระเจ้าสอนให้เชื่อเรื่องกรรมคือการกระทําแต่แก้ได้บุคคลนั้นต้องแก้ด้วยตัวเองใครก็ช่วยแก้ให้ไม่ได้แก้หมายถึงว่าคนนั้นต้องละกรรมชั่วโดยเด็ดขาดและทำแต่กรรมดีฝ่ายเดียวไม่ทำกรรมชั่วอีกต่อไปบาปอกุศลละเว้นให้เด็ดขาดหันมาสร้างบุญกุศลเท่านั้นเองที่จะช่วยได้ช่วยให้ยืดอายุได้แต่ก็ไม่มากโยมมันสามเณรรูปหนึ่งพระเจ้าวาดท่านเห็นวันหนึ่งเดินแล้วเห็นสามเณรรูปนี้อายุเพียง12-13แม่เอามาฝากบวชไว้วันหนึ่งเจ้าวาดก็เดินมาเห็นเนนแล้วก็ตกใจเนนไม่มีหัวมีแต่ตัวหัวหายเจ้าวาดก็นึกในใจว่าเนนคงจะตาขาดก็ไม่รู้จะช่วยยังไงก็บอกเนนกลับไปบ้านนะไปเยี่ยมแม่เยี่ยมพ่อซะก่อนไปว่าพ่อแม่คงคิดถึงเจ้าวาดก็หาอุบายให้ไปหาพ่อแม่ก่อนเพราะว่าเนนนี่คงไม่รอดหรอกเจ้าวาดก็เห็นนะเห็นสถานะของเนนว่าไม่มีหัวเนี่ยเห็นแต่ตัวหัวไม่มีเนี่ยมันบอกถึงความไม่ดีเกิดขึ้นกับเนนแน่นอนก็เลยให้ไปหาออกอุบายว่ากลับไปหาพ่อหาแม่ก่อนไม่ได้จากกันมาหลายวันแล้วไม่ได้ไปเยี่ยมเนนไปเยี่ยมสักหน่อยเถอะพ่อแม่ก็คิดถึงนะก็หาอุบายเจ้าวาดก็หาอุบายให้เนนไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ก่อนเนนก็เดินไปขณะที่เดินไปนะไปเจอหนองน้ําที่กําลังมันจะแห้งน้ํามาเหลือนิดหน่อยแต่มันมีปลาอยู่หลายตัวมันกําลังกระเสือกกระสนดิ้นรนหนีน้ําที่มันเหลือน้อยมันกําลังจะตายนั่นเองถ้ามันไปไหนไม่ได้มันก็ตายเพราะน้ํามันแห้งเนนก็เกิดความสงสารก็เอาจีวรเอาปลาช้อนใส่จีวรแล้วก็ไปปล่อยที่เดินไปปล่อยในที่มีน้ําเยอะๆในคลองที่ถัดไปก็ไกลพอสมควรเหมือนกันเนนก็ทําอย่างนั้นทําจนปลาที่อยู่ใน
ในหนองนั้นที่กําลังจะแห้งเอาไปจนหมดเนนก็ไปถึงบ้านก็ช้าไปตั้งแต่เช้าไปถึงบ้านก็เย็นแล้วเนนก็ไปอยู่ไปค้างที่บ้านเช้าก็กลับมาพอกลับมาสมภารก็เห็นเอ้าเนนกลับมาเอ๊ะเนนมีหัวแล้วเนี่ยพอถามว่าเนนไปทําอะไรมา ชาวบ้านก็แปลกใจตอนไปไม่มีหัวตอนกลับมานั้นศีรษะเนนมีแล้วหัวเนนมีแล้วครบถ้วนเนนก็เล่าให้ฟังเอาไปเจอปลาแล้วก็ช่วยปลาไว้ถ้าไม่ช่วยมันมันก็ตายปลามันก็ตายน้ำมันแห้งนี่อานิสงส์เหมือนกันอานิสงส์ที่ช่วยชีวิตคนอื่นให้รอดตายตัวเองก็ยืดอายุได้อีก พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละกรรมคือบาปอกุศลที่ไม่ดีให้ละเสียอย่าได้สร้างอย่าได้ทำทำแต่กรรมดีมันช่วยได้เหมือนกันมันจะช่วยได้ไม่มากหรอกมันต้องสะสมบ่อยๆทำบ่อยๆทำจนเป็นนิสัยเพราะบาปกรรมในชาติที่แล้วมามันให้ผลเนี่ยถ้าบุญมันไม่เพียงพอก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้ มันท่านเหลียวฝันนะถ้าใครเคยอ่านหนังสือท่านเหลียวฝันที่หมอดูคนนั้นทายแม่นจริงๆทายว่าคนนี้จะตายวันนั้นวันนี้เวลานั้นเวลานี้ทุกคนตายหมดถึงเวลานั้นต้องตายหนีไม่ได้หมอคนนี้เก่งมากเป็นหมอที่เก่งที่คนเคารพนับถือทั่วไปหมดเลยเพราะว่าเป็นคนที่ทักคนหนึ่งคนใดแล้วก็ทํานายใครแล้วไม่เคยพลาดในก็ทํานาย ท่านเหลียวฝานก็มีกรรมว่าจะตายเมื่อนั้นเมื่อนี้เหลียวฝานก็รู้ตัวว่าจะตัวเองจะตายในไม่ช้าก็รีบสร้างความดีใหญ่เลยในเราจะตายแล้วอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยจากนั้นเลยทําความดีใหญ่เลยโยมทำทั้งวันทั้งวันไม่มีหยุดเลยช่วยทุกอย่างทําความดีทุกอย่างใครเขาว่าที่ไหนเป็นบุญเป็นกุศลเหลียวฝานนี่ไปช่วยทําทุกอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อย จนถึงเวลาที่หมอดูนั้นว่าจะตายกลับไม่ตายอายุกับยืนขึ้นมาอีกหมอนี่แปลกใจมากเพราะเราไม่เคยทายผิดอย่างนี้มาก่อนเลยในประวัติการทายการเป็นหมอมาในทายคนไหนก็ต้องเป็นอย่างนั้นทักคนไหนก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็แปลกใจท่านเดียวกวนก็เลยเขียนหนังสือขึ้นมาว่าการทำความดีเอาชนะความชั่ว ทำทุกวันโยมแล้วก็จดบันทึกไว้เดี๋ยวความนี้จดบันทึกไว้ทำอะไรบ้างในวันหนึ่งสมุดนี่ไม่รู้กี่เล่มต่อวันเนี่ยทำทุกอย่างที่ไหนเขาว่าทำดีช่วยสังคมช่วยเขาทำอะไรไปช่วยเขาไปที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยเรียกว่าอาสาไปทำหมดไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยทำในความดีนั่นเองเป็นเกราะป้องกัน ภัยพิบัติต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของตัวเองจากร้ายก็กลายเป็นดีได้ฉะนั้นคนเราจึงพยายามทำความดีกันมากๆเพราะปัจจุบันเนี้ยโอ้โหอะไรนิดอะไรหน่อยใครไหมเดี๋ยวก็อุบัติเหตุแล้วแป๊บแป๊บแป๊บเดินอยู่ดีๆก็มีโจรมาแล้วทำร้ายแล้วบางคนเอาถึงตายอยากได้ของเขาเนี่ยเอาถึงชีวิตเลย เดี๋ยวนี้ไม่ปราณีคนเรามันใจมันร้ายมากขึ้นสังคมเขาเรียกว่าศีลธรรมมันหายไปจิตใจก็มีแต่ความเสื่อมถอยจากศีลจากธรรมเมื่อก่อนก็ชิงทรัพย์เขาก็เอาแต่ทรัพย์เดี๋ยวนี้ฆ่าเจ้าทรัพย์เลยกลัวเจ้าทรัพย์จะไม่ให้ฆ่าซะก่อนก่อนที่จะเอาทรัพย์ เมื่อก่อนก็ชิงเฉพาะทรัพย์ก็ไม่ทำร้ายเจ้าทรัพย์ทำก็นิดๆหน่อยๆพอเป็นพิธีในฐานะที่ขัดขืนไม่ให้แต่สมัยนี้ไม่เป็นอย่างนั้นมันโหดร้ายเห็นไหมข่าวเร็วๆนี้ก็มีเห็นไหมวัยรุ่นฆ่าข่มขืนนะฆ่าแฟนเขาข่มขืนแฟนเขาฆ่าทั้งคู่ มันโหดร้ายจริงๆโยมคนสมัยใหม่สมัยนี้เพราะอะไรเพราะศีลธรรมมันห่างไกล
คนเรามันห่างความเจริญทางด้านจิตใจมันเจริญแต่เพราะวัตถุวัตถุเจริญมากเท่าไรความเสื่อมถอยของศีลธรรมก็มากเท่านั้นนั้นสังคมเราเนี่ยชาวพุทธเราเนี่ยถ้าไปเอาวัตถุแล้วก็หมดศีลธรรมก็หมดแต่นิยมวัตถุความเสื่อมถอยก็หมดจากคุณงามความดีไม่สร้างไม่ทำไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เห็นเลยบุญอยู่ตรงไหนนรกอยู่ตรงไหนสวรรค์อยู่ตรงไหนนิพพานยังไงมองไม่เห็นเพราะไม่เคยเห็นใจตัวเองเลยนรกก็อยู่ในใจนั่นแหละสวรรค์ก็อยู่ในใจนิพพานก็อยู่ในใจของเราเนี่ยถ้าไปมองข้างนอกมองไม่เห็นหรอกมันเราทำบุญเรามาทำบุญวันนี้เราให้ทานเราเห็นที่ไหนเห็นที่ใจเราใจเราเป็นสุขขณะที่เราให้เรามีความสุขมากอิ่มอกอิ่มใจปิติใจสบายใจนั่นแหละสวรรค์มันเกิดขึ้นในใจของเราเราได้สร้างสวรรค์ในใจของเราแล้วบุญมันเกิดขึ้นที่ใจของเราทำไมงั้นเราไปทำมันเป็นทุกข์ใช่ไหมไปฉกชิงวิ่งราวไปฆ่าไปปล้นไปด่าเขาเนี่ยใจมันทุกข์มากแต่เราไม่เห็นใจตัวเองนั้นสวรรค์ในอกนรกในใจที่โบราณเขากล่าวไว้มันอยู่ในใจของเราทั้งหมดนั่นแหละไม่ต้องไปถามใครว่านรกมีไหมสวรรค์มีไหมนิพพานมีไหมถามใจตัวเองแล้วขณะนี้ใจเป็นยังไงใจมันเร่าร้อนนั่นแหละแสดงว่านรกมันเกิดมันเผาไหม้ใจของเราให้ใจของเรามันเร่าร้อนหาความสุขไม่ได้นั่งก็หาความสุขไม่ได้หงุดหงิดกุนหงิดอยู่ตลอดนั่นแสดงว่ามันเผาใจของเราอยู่นรกมันเผาใจของเราอยู่หาความสุขไม่ได้นั้นสิ่งเหล่านี้เองเราไม่ได้สนใจใส่ใจสักเท่าไหร่ก็น่าเสียดายที่ชาวพุทธเราเนี่ยมีของดีของประเสริฐต่างชาติเขาสนใจมากเนี่ยเรื่องสมาธิเรื่องศาสนาพุทธเนี่ยเข้ามาศึกษาเขาศึกษาจริงๆเวลานั่งเขานั่งจริงๆไม่ได้นั่งแบบเราอยู่เขานั่งทั้งวันทั้งคืนเขาเดินเนี่ยเขาเดินทั้งวันทั้งคืนเดินจงกรมนั่งสมาธิเขาทำเอาจริงเอาจังไม่เหมือนเราทำแบบฉาบฉวยชาวพุทธเราของดีของเราเนี่ยทำแบบฉาบฉวยถึงเวลาก็มานั่งนั่งไปอย่างนั้นถึงเวลาเดินก็มาเดินไปอย่างนั้นพอเลิกจากนั่งจากเดินก็ไม่ทำต่อไม่ไปเดินต่อไม่ไปนั่งต่อไม่ไปภาวนาต่อหยุดมันตรงนั้นแหละแล้วเมื่อไหร่มันจะเจริญโยมเมื่อไหร่มันจะสำเร็จไม่มีทางหรอกโยมมันต้องทำแบบต่อเนื่องทำอะไรก็ต้องทำแบบต่อเนื่องมันจึงจะเห็นผลมันเราปลูกต้นไม้เราปลูกเสร็จเราไม่รดน้ำเราไม่ให้ปุ๋ยเราไม่พรวนดินเราไม่กำจัดศัตรูพืชทิ้งมันไปเลยโยมแล้วถามว่ามันจะออกดอกออกผลไหมมันไม่ออกหรอกมันตายไม่ช้าไม่นานมันก็ตายเหมือนกันโยมเราทำความดีทำแป๊บเดียวทิ้งเลยจดมนต์นั่งสมาธิวันหนึ่งแค่ครั้งเดียวไปอยู่บ้านไม่ทำเลยไม่เคยทำเลยมาวัดก็มาทำพอเป็นพิธีพอเลิกแล้วก็ไม่ได้สนใจเนี่ยเขาเรียกว่าของดีมีอยู่แต่เราไม่สนใจของดีก็หายไปจากเราหมดเราก็ไปเที่ยวหาของดีกันวัดไหนดีวัดไหนดังวัดไหนโอ้จะอาจารย์ตรงนั้นท่านเทศดีนะมีคนเลื่อมใสมีคนศรัทธาไปขอของดีกับท่านท่านมีวัตถุแจกให้มันท่านมีไอ้นู่นแจกให้ไอ้นี่แจกให้นึกว่านั่นแหละจะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจะช่วยได้แท้ที่จริงเราก็ช่วยใครไม่ได้เราไม่ช่วยตัวเองของดีมีอยู่ที่ตัวเราเนี่ยไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนใจดีก็อยู่ที่เราเนี่ยคำพูดดีก็อยู่ที่เราเนี่ยความคิดดีก็อยู่ที่เราเนี่ยการทำดีก็อยู่ที่เราเนี่ยเราต้องวิ่งไปหาที่ไหนโยมของดีอยู่ที่ตัวเองหมดแล้วเราไม่ได้ทำเองใจดีมันไปอยู่ที่ไหนหมดเหลือแต่คนใจร้ายเหลือแต่คนใจร้อนให้ใจเย็นมันไปอยู่ที่ไหนโยมหาให้เจอมันจะได้ดับใจที่มันร้ายลงไปให้มันเย็นมากๆนั่งเย็นนอนเย็นกินเย็นหลับก็เย็นสบายชอบไหมความสบายน่ะ
ถ้าชอบต้องทำให้มันเกิดไม่เกิดหรอกของดีมีอยู่ในตัวเราหมดแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องวิ่งหาหลวงพ่อไหนหรอกหลวงพ่อตัวเองนี่แหละหาหลวงพ่อไหนก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าใจเราไม่ดีการกระพูดการกระทำคำพูดของเรามันไม่ดีมันก็ไม่ดีหรอกเราต้องมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอของเราเนี่ยให้เป็นคนเย็นลงคนใจร้อนก็เย็นลงจะได้ไม่ใจร้ายไม่ทำลายคนอื่นไม่ทำลายตัวเองเนี่ยมันต้องหาทางดับที่ตัวเองของดีมีอยู่เราไม่ได้ใช้ไม่ได้ค้นคว้าไม่ได้แสวงหาไม่ได้พัฒนากายใจตัวเองจนสุดท้ายเราก็ไม่ได้อะไรไปกลับบ้านก็เหมือนเดิมพูดก็เหมือนเดิมทำก็เหมือนเดิมคิดก็เหมือนเดิมมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักใจตัวเองไม่เห็นใจตัวเองนั่งไม่เห็นเดินไม่เห็นนอนไม่เห็นกินไม่เห็นทำอะไรก็ไม่เห็นเราเลยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใจตัวเองไม่ได้เพราะกลายเป็นคนใจร้ายเหมือนเดิมขี้โกรธก็เหมือนเดิมขี้โลภก็เหมือนเดิมขี้หลงก็เหมือนเดิมไม่เคยฉลาดเลยกิเลสมันบอกให้ทำอะไรก็ทำตามมันหมดตัณหามันต้องการอะไรก็อยากทำหมดทำตามอำนาจความอยากมันเดือดร้อนเห็นไหมอยากได้ลูกเขาอยากได้เมียเขาอยากได้ทรัพย์เขาไปทำอะไรไปจี้ไปปล้นอยากได้นี่ไม่รู้จะทำไงบางคนก็ไปหาวิธีต่างๆเอามาเป็นของตัวเองเนี่ยเพราะอะไรเพราะสนองความอยากมันเดือดร้อนตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นเขาก็เดือดร้อนดังนั้นเราต้องพยายามยับยั้งไม่ให้ความอยากมันอยู่เหนือเราเราต้องรู้จักความพอดีความพอนั่นแหละมีร้อยก็พอมีพันหนึ่งก็พอมีคนเดียวก็พอไม่มีก็พออยู่คนเดียวถ้าเท่านี้ได้โยมมันมีความสุขไม่ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนไม่ต้องตกเป็นทาสของความอยากอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากได้สิ่งของวัตถุต่างๆไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นไปช่อไปโกงไปเบียดบังเอาของเขามาผลสุดท้ายตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนถ้ามันดับความอยากจะได้ความเดือดร้อนมันก็ไม่เกิดตัวเองก็ไม่เดือดร้อนสบายนั่งก็สบายกินก็สบายนี่แหละพระเจ้าจึงสอนให้เรารู้จักใจของตัวเองรู้จักกิเลสตัณหาคือรู้เท่าทันแล้วสามารถยับยั้งมันได้ถึงแม้ดับมันไม่ได้แต่ยับยั้งมันไว้ได้ไม่ให้มันสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองให้สังคมนั้นพุทธศาสนาเนี่ยถ้าใครเข้ามาแล้วมีสติมีปัญญาก็สามารถเข้าไปสู่ความสงบร่มเย็นของชีวิตตัวเองก็ย่อมร่มเย็นครอบครัวก็ร่มเย็นสังคมก็ร่มเย็นเรียกว่าอยู่เย็นเป็นสุขอยู่แล้วก็เย็นตอนเป็นอยู่ก็สุขไม่สุขมีความสุขมีความสบายนี่แหละธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านำมาซึ่งความร่มเย็นนั่นเราต้องพยายามขวนขวายพยายามสร้างความร่มเย็นเนี้ยให้มันเกิดขึ้นในกายในใจของเราก่อนจะนำไปสู่ครอบครัวเราชักชวนครอบครัวเราสามีเราภรรยาเราลูกเราหลานเราเขาหาศีลเขาหาธรรมช่วยกันถ้าทุกคนเข้าหาศีลหาธรรมแล้วครอบครัวนั้นก็มีความสุขครอบครัวมีความสุขสังคมก็มีความสุขนี่แหละเรื่องของศีลเรื่องของธรรมที่เราจะต้องทำไมต้องมาประพฤติปฏิบัติให้ทานอย่างเดียวไม่พอหรือรักษาศีลอย่างเดียวไม่พอหรือมันไม่พอไม่พอที่จะกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปสิ้นไปความสุขที่แท้จริงยังมันยังไม่เกิดขึ้นในกายในใจของเราในครอบครัวในสังคมของเรามันต้องช่วยกันงั้นสิ่งเหล่านี้ก็อาศัยการประพฤติปฏิบัติเริ่มต้นที่ตัวเราทุกคนมองที่ตัวเราก่อนทำให้ตัวเองนั้นเข้าถึงก่อนอย่างพุทธเจ้ามองมันเห็นแก่ตัวแต่เมื่อองค์
เมื่อพระองค์ไปตรัสรู้แล้วพระองค์ก็มาโปรดพระประยุรญาติกษัตริย์16แคว้นเนี่ยพระเจ้าสามารถโปรดได้หมดเลยชมพูทวีปเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลพระเจ้าโปรดได้หมดเลยให้สงบร่มเย็นนำความร่มเย็นมาสู่ชมพูทวีปกษัตริย์16แคว้นนี้มีศีลมีธรรมหมดไม่ลบราฆ่าฟันกันอยู่กันยังมีความสุขถ้าใส่ศีลธรรมนี่เอง ท่านก็อาศัยการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้าท่านวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตรงผลให้ทุกท่านทุกคนจงมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงธรรม ซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับถ้าได้ฟังการแสดงจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมถึงได้เมตตาได้ธรรมะมาแสดงนะครับจบลงแล้วนะครับต่อนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานที่ท่านนำมาอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับ นะตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปีสุตินัง วะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะติยัมปีตุตินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุ สาธุกับขอเชิญนะครับเชิญนำสังฆทานของท่านมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับพระเขาลูกไปช่วยกันเขาแถวรับนะเชิญเลยครับสังฆทานนะครับเชิญนำมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับครับสาธุครับอาจารย์ครับเชิญเลยนะครับสังฆทานนะครับ ค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะสำหรับท่านใดที่มีสังฆทานที่จะถวายในช่วงที่สองนี้นะคะหลังจากที่ถวายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้รับพรจากครูบาอาจารย์นะคะส่วนท่านใดจะเพิ่มเติมนะคะในงานสวดพระอภิธรรมของหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรนะคะที่วัดป่าถาวรนิมิตซึ่งวัดสังฆทานของเรา จะเดินทางไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมในวันนี้นะคะก็มาเพิ่มเติมกันได้ค่ะนะคะเพราะว่าดิฉันก็อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสร่วมงานสวดพระอภิธรรมให้กับครูบาอาจารย์นะคะสำหรับท่านที่ลงชื่อไว้นะคะก็รถก็จะออกในเวลาบ่ายสองโมงตรงนะคะบ่ายสองโมงตรงนะคะก็ขอให้รักษาเวลาในการเดินทางด้วยนะคะ ส่วนท่านที่จะเดินทางไปร่วมเผาศพหลานชายของพ่อสนองกตบุญโญที่อำเภอสามชุกนะจังหวัดสุพรรณบุรีเที่ยงแล้วนะคะตอนนี้ท่านก็รีบไปได้เลยขึ้นรถได้เลยนะคะเพราะว่าเผานี่เวลาจะเร็วนิดนึงแต่ถ้าสวดพระอภิธรรมนี้ก็จะเย็นหน่อยนะคะ6 โมงครึ่งทุ่มหนึ่งอะไรประมาณนั้นเราก็มีเวลานะคะ แล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะในวันพรุ่งนี้ก็ที่ลานธรรมที่วัดสังฆทานของเราก็จะมีการทอดผ้าป่าเพื่อสร้างห้องน้ําให้กับหลวงปู่ทองสุขนะคะซึ่งท่านจะมาทอดผ้าป่าหลวงปู่น้อยนะคะท่านจะขอใช้สถานที่ของเราตรงนี้เพื่อทอดผ้าป่าให้กับหลวงปู่ทองสุขที่จะสร้างห้องน้ําเพราะฉะนั้นก็ใครที่จะร่วมสร้างห้องน้ํากับหลวงปู่ทองสุขก็ร่วมบุญกันได้นะคะ
ครับหาที่นั่งนะครับจะได้กรวดน้ำรับพรต่อไปนะครับต่อไปก็ตั้งใจอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนยานเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข ต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอจิตังปฏิตังตุมหังขอเอตพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเปปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโจติรโสยาธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารุธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศฉะนี้แลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตข้อความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกับตอนนี้ไปเขาก็เชิญแผ่เมตตาโดยพร้อม